พูดคุยกันในช่วงเศรษฐกิจของข่าวค่ำ NBT News นะครับแน่นอนตอนนี้หลายๆคนจับตาไปที่ความคืบหน้าของโครงการ Digital Wallet นะครับหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยบอกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ท่านไปลงพื้นที่ที่101ใช่ไหมครับว่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยส่งความเห็นที่รัฐบาลถามไปเรื่องของการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 500,000 ล้านบาทเพื่อมาทำโครงการ Digital Wallet เนี่ยกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยนักข่าวก็รอว่าจะมีการเอาความเห็นของกฤษฎีกาเข้ามามาคุยกันไหมนะแล้วจะมีมติออกมาอย่างไรปรากฏว่าพอประชุมครม.เสร็จภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะท่านนายกยืนอยู่ตรงไมค์นั่นน่ะคือประชุมครม.เสร็จแล้วท่านนายกก็ออกมาบอกนะตกลงวันนี้ไม่มีการเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.แต่ว่านายกเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าไม่ได้คุยแต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเดินได้ต่อแน่นอนและที่สำคัญคือณวันนี้นะใช้คำว่าณวันนี้ก่อนก็น่าจะเป็นตามไทม์ไลน์เดิมพฤษภาเหมือนเดิมใช่ไหมที่ยังไม่ได้คุยเนี่ยเพราะว่าตามขั้นตอนก็คือตัวคณะกรรมการที่เป็นเจ้าภาพนะในการขับเคลื่อนนโยบายนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องประชุมกันก่อนหลังจากผ่านอันนี้ถึงจะเอามาเข้าครม.นะครับซึ่งวันนี้ทางด้านคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์นะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานี่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนต้นรายการนักข่าวรุมแบบว่าล็อกตัวไม่ให้ไปไหนเลยนะขอถามความเห็นหน่อยความชัดเจนหน่อยเรื่องกำลังอยู่ในที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศนะครับเลขาที่การคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านก็กล่าวถึงเรื่องที่กระทรวงการคลังเนี่ยทำคำถามสอบถามไปใช่ไหมฮะถึงการออกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทมาทำโครงการ Digital Wallet เนี่ยบอกว่าทางกฤษฎีกาได้ส่งความเห็นกลับไปที่ครม.แล้วครับโดยเป็นความเห็นตอบแบบเป็นข้อกฎหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561มาตรา53นี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูกันต่อเองว่าการดำเนินการโครงการนี้เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่ทางกฤษฎีกาแจกแจงไปหรือไม่กฤษฎีกาเนี่ยไม่ได้ชี้ว่ามันเข้าไม่เข้านะตอบเป็นข้อกฎหมายแล้วท่านก็ต้องกลับไปดูเองว่าเข้าไหมนะลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับมีความเห็นมาแล้วนะครับส่งมาแล้วแต่ว่าเนื้อความเห็นเนี่ยอาจจะต้องเอาไปเข้าคณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องลับก็อาจจะต้องไปให้ทางกระทรวงการคลังเขาเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าไม่มีคำว่าไฟเขียวคือเป็นเงื่อนไขตอบเป็นข้อกฎหมายมาเป็นข้อกฎหมายอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ากฤษฎีกาเป็นนักกฎหมายแล้วก็ดูแต่ว่าเงื่อนไขตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา53เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขในนั้นก็จะบอกว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศนะครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าเราในฐานะนักกฎหมายก็คงจะตอบได้เพียงเท่านั้นเพราะว่าถามว่าออกเป็นกฎหมายได้ไหมก็มาตรา53ก็บอกแล้วว่าให้ออกเป็นกฎหมายได้นะครับส่วนจะเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดก็แล้วแต่ก็เป็นกฎหมายเหมือนกันก็มีแต่เพียงเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นก็เลยถามว่าความผิดที่ให้ไปมีอะไรบ้างข้อเสนอแนะไม่ได้มีอะไรเลยครับเป็นการอธิบายมาตรา53เท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าก็คงจะต้องรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันได้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรคือเราไม่ได้ชี้ว่าควรจะทำยังไงผมเป็นนักกฎหมายผมชี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ต้องอาศัยตัวเลขที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้อ้างอิงได้ไหมคะสามารถใช้อ้างอิงได้ครับเพราะว่าเราก็ยืนตามมาตรา53นะครับมาตรา6มาตรา7แล้วก็มาตรา9ของกฎหมายวินัยเงินคลังตอบอย่างนั้นเป๊ะการันตีได้ไหมคะว่ารัฐบาลทำตามคำแนะนำของกฤษฎีกาแล้วจะปลอดภัยอ๋อถ้าทำตามผมปลอดภัยแน่นอนนะอย่างนี้ทีนี้เมื่อกี้มีบางช่วงบางตอนที่ท่านก็ได้อ้างถึงข้อกฎหมายใช่ไหมครับบอกว่าคือออกเป็นกฎหมายได้ถ้าหากว่าวิกฤตแล้วก็เร่งด่วนนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วถ้าหากว่าวิกฤตเร่งด่วนเนี่ยทำไมถึงไม่ออกเป็นพระราชกำหนดทำไมถึงออกเป็นพระราชบัญญัติมันย้อนแย้งกันไหมมันย้อนแย้งกันไหมถ้าหากว่าวิกฤตจริงเร่งด่วนจริงก็ออกเป็นพระราชกำหนดเลยถูกไหมฮะก็เป็นอำนาจที่ครม.สามารถออกได้เลยอ่ะเรื่องนี้เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็บอกว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยเขาระบุเพียงแค่ว่าให้กู้ได้โดยตราเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นจะเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดก็เป็นกฎหมายทั้งสิ้นลองฟังตรงช่วงนี้ดูครับการที่มันเป็นภาวะวิกฤตแต่ว่ารัฐบาลจัดตราเป็นพระราชบัญญัติตรงนี้มันจะย้อนแย้งกันไหมครับ
พราะมันต้องใช้ไม่เป็นไรเลยครับจริงๆแล้วกฎหมายวินัยเงินคลังเพียงแต่บอกว่าให้เป็นให้กู้ได้โดยตราเป็นกฎหมายถูกไหมอันนี้กฎหมายมันก็มีพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพระราชกำหนดนะครับมันก็เหตุผลหนึ่งนะแต่เป็นพระราชบัญญัติถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้สามวาระรวดก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ยากอะไรคือออกเป็นพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดอันไหนมันจะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากันหรือว่าปลอดภัยมากจะเรียกว่าปลอดภัยคงไม่ได้มันก็ปลอดภัยทั้งคู่นะครับถ้าถูกเงื่อนไขมันก็ปลอดภัยหมดถามหมายถึงว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมที่ครม.ถามไปด้วยไหมไม่มีครับไม่ได้ถามว่าวิกฤตไม่วิกฤตไม่ได้ถามว่าออกเป็นพ.ร.บ.ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองทีนี้มาฟังจากนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาทวีสินเองก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะว่าต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทชุดใหญ่ที่มีตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานก่อนและตอนนี้ก็ดูวันเวลาในการนัดประชุมอยู่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ําว่าต้องรับฟังความเห็นของทุกคนต้องพูดคุยกันถ้าถามณตอนนี้นะคะยืนยันว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้ตามไทม์ไลน์เดิมก็คือพฤษภาคมนี้ที่จะได้เริ่มใช้กันนะคะผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายด้วยนะครับเพราะว่าท่านบอกมาบอกให้ฟังก็เป็นทุกฝ่ายก็ต้องมีทั้งเลขาธิการสภาพัฒนานะครับมีผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการของที่จะต้องมาเลยทุกคนนะครับต้องความสำคัญของทุกเสียงท่านไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้หรือทำได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการนะครับในเรื่องตัวของท่านนายกคิดว่าเรื่องนี้มันยังไปต่อได้ใช่ไหมครับไปต่อได้แน่นอนครับชัดเจนครับเนื้อหาการตอบข้อหาหรือของกิจกรรมการวันนี้ก็เดี๋ยวขอประชุมก่อนนะครับแล้วจะตอบทีหลังนะครับไปต่อได้นี่มันจะพันปี67ท่านนายกคนบอกว่าอาจจะมีความหรือเปล่าณเวลานี้นะครับก็ยังยืนยันตามไทม์ไลน์เดิมนะครับก็ต้องขอประชุมก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกครับนัยยะสำคัญของกฤษฎีกาคือต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายนะครับยืนยันว่าออกคณะกรรมการคู่กันได้ยืนยันว่าถ้าเกิดออกก็ออกเป็นพรบครับถ้าออกเป็นพรบก็ต้องเข้าสภาถ้าเข้าสภาก็ต้องผ่านสวด้วยนะครับวันนี้ก็มีความเห็นจากสวท่านนึงคือคุณสถิตลิ้มพงษ์พันธ์นะท่านก็บอกว่าความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยได้อธิบายตามข้อกฎหมายภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ในมาตรา53เกี่ยวกับวิกฤตของประเทศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นของท่านสว.มองว่ารัฐบาลควรจะเรียกประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจของประเทศมาปรึกษากันแล้วตกลงกันว่าคำนิยามเศรษฐกิจตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตหรือยังเอาให้มันชัดเจนในการดำเนินงานเพราะว่าแต่ละคนน่ะคำว่าวิกฤตของแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันมุมมองของแต่ละคนต่อวิกฤตมันไม่เหมือนกันดังนั้นเรียกทุกหน่วยเศรษฐกิจเลยเอามาเคาะให้ชัวร์ให้มันตรงกันก่อนว่าตอนนี้วิกฤตไหมถ้าวิกฤตแล้วมันก็จะเข้าตามที่กฎหมายการเงินการคลังกำหนดไว้ลองฟังเสียงท่านสว.ดูครับมาตรา53นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตของประเทศมาตรา57เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าของการดำเนินการการที่จะบอกว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็คงขึ้นอยู่กับว่าจะยึดคำนิยามไหนซึ่งผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดที่รัฐบาลควรจะทำคือควรจะประชุมหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะตกลงกันว่าคำว่านิยามทางเศรษฐกิจในความหมายของพ.ร.ม.วินัยการเงินการคลังรวมถึงอาจจะปรึกษาคณะกรรมการตามพรบวินัยการเงินการคลังด้วยก็ได้ว่าถึงขั้นวิกฤตหรือยังเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็ต่างคนต่างมีคำนิยามที่แตกต่างกันไปในการบริหารราชการนั้นก็จะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือชุดใดชุดหนึ่งที่จะต้องบอกแนะนำรัฐบาลว่าถึงขั้นวิกฤตหรือยังเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีคำนิยามนี้แล้วทำไปก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการโต้แย้งมีการวิวาทะกันทั้งทางวาจาและทางคดีกันมากมายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎหมายฉบับนี้ไหมนะพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561นะฮะเมื่อสักครู่ที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้อ้างถึงในการตอบกลับไปก็จะมีพูดถึงมาตรา53มาตรา6มาตรา7และมาตรา9เรามาดูทีละมาตราเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะยิ่ง53เราได้ยินบ่อยสุดเมื่อสักครู่ท่านสว.ก็พูดถึงตรงนี้นะฮะมาตรา53เขียนไว้แบบนี้คุณผู้ชมการกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำได้หมายถึงว่ากู้เงินได้นะโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะนะให้กู้ได้โดยตราเป็นกฎหมายเฉพาะขึ้นมาและข้อแม้นะเฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนคีย์เวิร์ดที่1เฉพาะกรณีเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องคีย์เวิร์ดที่2เร่งด่วนต่อเนื่องคีย์เวิร์ดที่3ฮะเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่เถียงกันอยู่ว่าแล้วตกลงสถานการณ์ตอนนี้เข้าเงื่อนไขตรงนี้ไหมเร่งด่วนต่อเนื่องวิกฤตโดยไม่อาจจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติเนี่ยได้ทันกฎหมายที่ตราขึ้นมาตามเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการกู้เงินระยะเวลาในการกู้แผนงานโครงการที่จะมาใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้เงินกู้แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่จะเป็นคนมารับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่เอาเงินกู้ตรงนี้ไปใช้ส่วนเงินที่ได้จากการกู้ตามวรรคหนึ่งตามที่กฎหมายร่ายมาเนี่ยนะให้กระทรวงการคลังเป็นคนเก็บเงินนี้เอาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาเบิกไปใช้ตามแผนงานหรือโครงการที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องนำส่งคลังยกเว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นครับค่ะอันนี้คือมาตรา53ใช่ไหมคะไปดูอีกมาตรานึงที่เมื่อสักครู่เลยค่ะที่การกฤษฎีกาก็พูดถึงนะคะมาตรา6ค่ะเนื้อหาในกฎหมายเนี่ยเขียนว่ารัฐต้องดำเนินนโยบายการคลังการจัดทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและหลักความเป็นธรรมในสังคมต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา7นะคะมาตรา7เขียนไว้ว่าการกู้เงินการลงทุนการตรากฎหมายการออกกฎหรือการดำเนินการใดๆของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐขีดเส้นใต้ประโยคนี้นะคะต้องพิจารณาความคุ้มค่าต้นทุนและผลประโยชน์เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วยอันนี้คือรายละเอียดในมาตรา6และมาตรา7ค่ะไปดูอีกหนึ่งมาตราที่เลขากฤษฎีกาพูดถึงก็คือมาตรา9ครับมาตรานี้บอกว่าครม.ต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลังการจัดทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้ด้วยครม.ต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับความคุ้มค่าและภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐรวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินและการคลังของรัฐอย่างรอบคอบครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เลขากฤษฎีกาเมื่อสักครู่ตอบคำถามนักข่าวไว้นะว่าถ้าทำตามที่ได้บอกไปก็คือตามมาตราต่างๆเหล่านี้ปลอดภัยแน่นอนดังนั้นตอนนี้เลขากฤษฎีกาบอกว่าก็เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะต้องไปพูดคุยกันว่าแล้วตกลงมันตรงตามมาตราต่างๆที่กฤษฎีกาชี้มาหรือไม่ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าก็จะต้องไปพูดคุยกับทุกหน่วยงานนะคะเดี๋ยวรอนัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ